สวัสดีครับอีกสักครู่กลับมาติดตามเจาะข่าวเด่นนะครับหลังจบเรื่องเด่นเย็นนี้มาพบกับชัยชนะของนักแบดมินตันไทยในเอเชียต้าคัพ2014ปีนี้เราเป็นแชมป์นะครับและเป็นแชมป์อย่างตื่นเต้นครู่เดียวได้กลับมาครับมาเจาะข่าวเด่นนะครับแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับนี่คือแชมป์เอเชียต้าคัพ2014ซึ่งเพิ่งมีผลที่ผ่านมาและเป็นรายการที่มีเงินรางวัลสูงมากแชมป์เนี่ยได้เงินรางวัลประมาณสัก12ล้านแต่นี่เป็นเกียรติยศนะครับเพราะว่ารายการนี้เอเชียต้าคัพจัดเป็นครั้งที่3ซึ่งมีทีมสำคัญของอาเซียนบวกกับทีมรวมดาราเอเชียแล้วก็ทีมรวมดารายุโรปเป็น8ทีมเนี่ยนะครับผู้มาร่วมรายการในวันนี้เพื่อมาให้เราได้ร่วมแสดงความยินดีนะครับมีโค้ช3ท่านก่อนนะครับแนะนำพันเอกศักระพีทองสารินะครับสวัสดีครับโค้ชอุดมเหลืองเพชรราพรนะครับสวัสดีครับโค้ชพัฒพลเงินศรีสุขนะครับสวัสดีครับส่วนนักกีฬารู้จักกันดีนะฮะไล่มาจากด้านหลังเลยนะครับด้านหลังก็เริ่มจากทางด้านของวรรณวัฒน์อัมพันธ์สุวรรณนะครับสวัสดีครับแล้วก็มาถึงต้นน้ำนิพิษพลพวงพั่วเพชรนะครับสวัสดีครับถัดมาทางด้านนี้ปฏิพัฒน์ฉลาดแฉลมนะครับด้านหน้านะครับผู้พันส้มนาวากาศตรีหญิงนาวากาศตรีหญิงชรารีทุ่งทองคำนะครับแล้วก็สุดเขตประภากมลนะครับร้อยตำรวจโทครับร้อยตำรวจโทสุดเขตประภากมลแสดงความยินดีด้วยน้องเมย์นะครับรัชนกอินทนนท์นะครับฝั่งหญิงเดียวปอป้อซับชิรีแต้รัตนชัยนะครับเอมณีพงษ์จงจิตและสุดท้ายดาราหรือเปล่าไม่คุ้นเลยนะใช่ใช่ไหมหาชื่อไม่เจอพรทิพย์บูรณะประเสริฐสุขนะครับสวัสดีจ้าก็นักแบดชายเดี่ยว2ท่านติดภารกิจนะครับก็คือแมนบุญศักดิ์พลชนะกับ2ซึ่งติดภารกิจนะฮะแต่มาแสดงความยินดีผมถามโค้ชอุดมก่อนก็แล้วกันว่ารายการเอเชียต้าครับเนี่ยคืออะไรยังไงรายการนี้เป็นรายการพิเศษเพิ่งจัดมาเป็นปีที่3ครับก็รูปแบบจะแตกต่างจากรายการประเภททีมผสมสุทธิรมานครับก็คือมีแค่4คะแนนนะครับ4ประเภท4ประเภทชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่แล้วก็คู่ผสมไม่มีหญิงคู่ไม่มีหญิงคู่ครับถ้าสุทธิรมานครับซึ่งเป็นประเภททีมชิงแชมป์โลกเนี่ยจะมี5ประเภทใช่ครับแต่เอเชียต้าครับจะมี4ประเภทไม่มีหญิงคู่ครับแล้วการแข่งขันเนี่ยทุกแต้มมีความหมายก็คือจะมีการ4เนี่ยคะแนนจะมีเสมอครับฉะนั้นจะต้องเก็บคะแนนในแต่ละเซตแล้วก็แต้มเนี่ยจะมีความสำคัญในการที่จะเข้าไปในรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศก็จะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูปแบบที่ตื่นเต้นครับเพราะ4คู่4ประเภทโอกาสสมมุติไทยเจอกับอินโดนีเซียอาจจะเสมอก็ได้ 2-2แล้วก็ผลเสมออย่างนี้แหละแล้วก็ไปนับคะแนนรวมเพราะรอบแรก8ทีมเนี่ยแข่งกันแบบพบกันหมดปีนี้แข่งที่จาการ์ตาอินโดนีเซียครับถูกไหมฮะ8ทีมที่ลงแข่งพบกันหมดเลยนะที่นับแต้มทุกแต้มก็ว่ามันเสมอกันได้เสมอก็มีแต้มแล้วก็ไปวัดว่าทีมที่ดีที่สุด4ทีมจาก8ทีมเข้าไปคว้ากันในรอบตัดเชือกแล้วก็เอาผู้ชนะไปชิงชนะเลิศผมถามต่อไปก่อนอ่ะให้โค้ชพูดก่อนศักระพีเป็นไงฮะเราเตรียมตัวไปคราวนี้เอาจริงเอาจังขนาดไหนเราคิดว่าในกลุ่มที่เราชนะได้เนี่ยมีอยู่สองสามประเทศนะครับก็มีอย่างเวียดนามเราก็คิดว่าชนะได้นะครับสิงคโปร์นะครับเราก็คิดว่าชนะได้ฉะนั้นเราก็กะว่าน่าจะเป็นที่4หรือที่5นี่ก็คือคิดว่าน่าจะได้แน่นอนนะครับที่5ได้แน่นอนนะครับแต่ว่าเราก็พยายามลุ้นให้เข้ารอบเซมิให้ได้ก่อนนะครับก็เป็นไปตามเป้าครับไปตามเป้าครับนะฮะคือดูตอนแรกอาจจะพูดถึงอันดับ4อันดับ5ครับถ้าอันดับ5ก็แปลว่าจบตั้งแต่อินโดนีเซียไม่ต้องมาแข่งต่อที่มาเลเซียใช่ครับแต่เราได้อันดับ3เกินกว่าเป้าหมายครับใช่ไหมฮะโค้ชเป้เป็นโค้ชของน้องเมย์ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมฮะเป็นยังไงฮะคราวนี้น้องเมย์ปีนี้เหมือนปีชงเลยนะ
เจ็บบ่อยเหลือเกินเจ็บมีอะไรหลายอย่างครับจังหวะบางทีควรจะได้ก็พลาดพังในช่วงที่ผ่านมาเกือบตลอดทั้งปีใช่ก็เป็นยังไงโค้ชเป้รู้สึกว่าปีนี้ตัวเมย์เองเขาก็แบบไม่ค่อยพร้อมด้วยเรื่องร่างกายแล้วก็กอบอกว่าหลังจากที่ได้แชมป์โลกมามันก็มีความกดดันเข้ามาสู่ตัวเขาเองด้วยบางทีปีที่แล้วได้แชมป์โลกไงใช่แล้วก็ตัวเขาเองก็คิดเยอะคิดว่าอยากจะกลับมาเป็นแชมป์ให้ได้ที่สุดนี่มันไปบีบตัวเขาเองทําให้วิธีการเล่นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอึดอัดแล้วก็ไม่เป็นธรรมชาติแต่หลังๆก็แบบเริ่มเข้าใจเริ่มไม่คิดเริ่มปลงแล้วใช้เวลาเกือบปีเองเนี่ยนะเริ่มปลงเนี่ยก็เขายังเด็กไงฮะยังทุกวันนี้พี่ยุทธก็รู้เด็กมากอ่ะอายุเท่าไหร่คะ19ค่ะ19เหรอคะโตแล้วนะคือต้องยอมรับนะคะที่เป็นแชมป์โลกหญิงเดี่ยวเมื่อปีที่แล้วซึ่งไปเอาชนะเจ้าภาพจีนถึงที่จีนเลยนะครับและเป็นแชมป์โลกหญิงเดี่ยวที่อายุน้อยที่สุดในโลกเท่าที่ประวัติศาสตร์บันทึกมาการเป็นแชมป์โลกหญิงเดี่ยวอายุน้อยที่สุดที่ผ่านมามันกดดันตัวเองใช่ไหมยอมรับใช่ไหมมีส่วนนะคะปีที่ผ่านมาเลยตีอกชกหัวเลยสำหรับผลงานใช่ไหมค่ะพอเอเชียต้าครับเป็นยังไงเหมือนรางวัลปลอบใจเหมือนกันนะมันเหมือนดึงอะไรออกจากที่มันติดอยู่ในใจไหมเมย์คือตอนถ้าหลังจากแชมป์โลกเลยคือหลังจากนั้นรู้สึกว่าพอแบบเริ่มมาแข่งอีกทีค่ะเริ่มเหมือนแบบเราตีไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็เล่นเกมอย่างเช่นเกมบุกมากเกินไปทำให้แบบพลาดเองแล้วพอหลังๆเราเริ่มปรับเปลี่ยนสไตล์ของตัวเองเหมือนแบบก็คือคล้ายๆกับตอนช่วงชิงแชมป์โลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนนี้รู้สึกแบบดีขึ้นนะมันยังไงก่อนหน้านี้คือยังไงตีไม่เป็นตัวเองคือแล้วทำไมไม่เป็นตัวเองล่ะคะก็กดดันนะกดดันเพราะเอเชียต้าครับแล้วมันทำไมมันทำได้อะผมไม่ได้ดูนะฮะแต่ที่เขาติดตามข่าวที่เขาวิจารณ์เขาบอกว่าเป็นเกมเป็นแมตช์โดยเฉพาะรอบรองรอบชิงที่ไม่ตีเสียเองเลยท็อปฟอร์มเลยมันเกิดอะไรขึ้นก็อาจจะเป็นแบบไม่คิดมากไม่คือถึงแม้แต้มหนูจะแพ้ก็ยังมีมือถัดไปอ่ะอ้าวเดินไปเพื่อใช่อย่างนั้นแหละคือมันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวใช่ยังมีคนอื่นที่จะมาประคับประคองเพราะฉะนั้นเลยตีสบายสบายใช่เลยสบายอ้าวใช่ตอนแรกหวังไว้ที่5หวังไว้ที่5ตอนนี้ได้4แล้วเกินเป้าตีสบายใจอย่างเงี้ยตีสบายใจคือบอกท่านผู้ชมนะฮะว่าเอเชียต้าคัพเนี่ยนอกจากทุกคู่มีความหมายรอบแรกเนี่ยต่อให้ชนะ 3-0 ก็ต้องเล่นคู่ที่4นะฮะไม่ได้แปลว่า 3-0 แล้วอีกคู่หนึ่งไม่ต้องเล่นเพราะจะนับทุกเกมจริงๆพอมาถึงรอบรองกับรอบชิงซึ่งรอบรองชนะเลิศเราเอาชนะที่เราแพ้มาในรอบแรกก็คือรวมดาราเอเชียถูกไหมรอบชิงเราเจอกับอินโดนีเซียซึ่งรอบแรกเราแพ้มาแล้วเราเอาชนะทุกแต้มมีความหมายไม่ใช่เกมนะทุกแต้มแปลว่าที่เสียกันชนะกัน 21-16 นะ 21-19 กับเนี่ยต่างกันเลยนะฮะ3แต้มเพราะมันมีผลกับชัยชนะใช่ครับทีมนี้เนี่ยเอาชนะคู่ต่อสู้มาคืออินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศ 2-2 เสมอกันหมายถึง2คู่ต่อ2คู่ชายเดียวหญิงเดียวชนะชายคู่คู่ผสมแพ้ 2-2 นะมาดูเกมเท่ากันอีกก็แปลว่าเกมเท่ากันก็เลยต้องดูแต้มคะแนนดิบถูกไหมใช่ครับคะแนนเป็นยังไงคะแนนดิบตอนนั้นเป็นยังไงลุ้นได้นับไปตลอดเวลาไปชอบได้นับไหมให้ใส่ไฟเช็คตลอดเวลาครับแบบว่าเครื่องคิดเลขนี่ช่วยกันคิดหน้าดูว่าต่อยเครื่องคิดเลขต้องกี่แต้มถึงจะชนะคือแปลว่าเล่นไปเนี่ยมันไม่เหมือนรายการอื่นรายการอื่นสมมติใช่ไหมเอครับสมมติรายการอื่นพอเกมนี้มันไม่เข้าท่าแล้วดูแล้วไหวปะเดี๋ยวไปเอาใหม่เกมหน้าถูกไหมฮะใช่แต่รายการนี้คือทุกแต้มไม่ใช่เห็นว่าแพ้แน่ๆแล้วไปไม่เอาแต้มนึงก็ไหว้แล้วแต้มนึงก็ไหว้แล้วใช่ไหมมันต้องเอาทุกแต้มใช่ไอ้ที่ชนะจะต้องได้แต้มให้มากที่สุดใช่เสียให้น้อยที่สุดใช่ไอ้ที่จะแพ้ก็ไม่ได้แปลว่าแพ้แล้วแพ้เลยก็ต้องยันให้เสียน้อยที่สุดแล้วก็นับกันเลยเป็นไงเต่าก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าวันนั้นผมไม่ได้ลงแต่ว่าน้องคือเราวางแผนมาจนถึงมือสุดท้ายเนี่ยคือถูกทางเลยพอดีว่า2เนี่ยเขาเจออินโดนีเซียคนเนี้ยเขาคือเหมือนชนะประจำแพ้ทางกันแต่ว่าเกมแรกชนะดิวลุ้นกันมากโอ้ชนะดิวใช่ก็ชนะไป2แต้มพอเกม2ก็ขาดหน่อยก็เป็น13แต้มก็เราก็นำไปแล้ว10แต้มพอมามือ2ถึงเมย์ก็
ก็เมย์ก็เป็นต่ออยู่แล้วแต่ว่าน้องก็เล่นได้ดีเพราะว่าเราก็พยายามไม่อยากให้คู่ต่อสู้ถึง10ทั้ง2เกมอยู่แล้วเพื่อว่าแต้มที่วางแผนใช่มั้ยฮะใช่ไม่ได้เล่นให้สบายๆใช่ใช่บอกเขาหรือเปล่าคือทุกไม่ได้บอกน้องบอกให้น้องเล่นสบายๆครับไม่ไม่ต้องกดดันแต่ว่าเราน้องหลังเนี่ยคิดข้างหลังแล้วคิดกันใช่ครับพี่เออพอผ่านไปพอเมย์ชนะขาดปุ๊บตอนนั้นเรา2มือแล้วเรานำชนะ2มือเซตเรานำอยู่4แล้วแต้มเรานำอยู่31แต้มก็คิดกันตลอดพอถึงมือ3ก็คือเป็นบอลกับเต็นใช่บอลกับเต็นให้เล่นชายคู่ก็คิดอยู่แล้วว่าชายคู่เนี่ยมันโอกาสแต้มขาดยากแต่ว่าเราเป็นรองอยู่แล้วก็พยายามบอกบอลกับเต็นว่าพยายามให้ถึง10แต้มไว้พอน้องถึง10แต้มปุ๊บก็บอกเอาอีกไม่เป็นไรแพ้ไม่เป็นไรเอาแต้มอีกเพราะว่าทุกแต้มมีความหมายจริงๆครับพี่คือแพ้ก็ต้องแพ้อย่างมีคุณค่าใช่พอก็ทำได้ตามเป้าอีกเพราะว่าผมกะไว้ว่าประมาณช่วงถ้าได้สัก15 2เกมลดไป10แต้มเนี่ยก็ยังเหลือ20กว่าแต้มนี้นะเอจะเล่นสบายพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันก็คือกดดันไอ้คู่นี้วะไอ้คู่หลังก็จะสบายขึ้นหน่อยนะสบายขึ้นหน่อยเพราะว่าถึงแพ้แต่ว่าเรามีแต้มบวกไว้มันก็เซตเราได้เปรียบแล้วก่อนจะแข่งคู่สุดท้ายนำอยู่17แต้มนำอยู่17แต้มครับผมกลับมาโค้ชอุดมฮะวางแผนยังไงทำไมวันนั้นถึงคู่ชายคู่ทำไมถึงเลือกเต็นกับปฏิวัติคือประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าคู่ผสมเนี่ยเราแพ้อินโดมา2ทีแล้วอย่างสุดเขตกับสลาลีเนี่ยแต่ว่าคู่มณีพงษ์กับซับซิลีเนี่ยเคยชนะเข้ามาผมก็ฟันธงว่าเอาคู่นี้ลงมิกคู่ผสมคู่ผสมเพราะฉะนั้นใช้คู่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าไม่งั้นเล่น2แมตช์ติดกันไม่ไหวครับเอมณีพงษ์ต้องเล่นทั้งชายคู่กับคู่ผสมไม่ไหวเล่น2แมตช์ติดกันก็ยังได้แต่ว่าถ้าซ้ำเมื่อไหร่เราต้องเอาคู่ขึ้น1คือกรรมการจะจัดชายคู่เล่นคู่แรกครับเพราะว่าจะได้เว้นระยะเพื่อจะได้พักคู่ผสมเล่นคู่สุดท้ายอ๋อถ้าเราเอาคู่คนซ้ำเมื่อไหร่จะเขาจะแยกให้ใช่ครับแล้วผลก็คือชายคู่ต้องขึ้น1ฉะนั้นแต้มเราจะแพ้ก่อนมีความเสี่ยงว่าจะแพ้ก่อนใช่ขวัญกำลังใจใช่ครับมันกดดันเข้าเต็มแรกเราได้เนี่ยมันน้องๆมือต่อไปมันก็สบายใจหน่อยคนกดดันจะเป็นอินโดแทนที่แบตเขาเล่นกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะเฉลี่ยความกดดันให้พรรคพวกไปก่อนถูกไหมใช่ครับแต่คนแรกๆเราก็อย่าไปบอกเขาแต่ว่าพอชนะปุ๊บไอ้กลายเป็นกลับฝั่งไปว่าอินโดกลายเป็นไปกดดันแทนพอเขาไล่กลายเป็นเขาแพ้ไปมือหนึ่งแล้วเขาต้องมาไล่เราแล้วส่วนคู่นี้ที่ต้องลงแทนมันก็กดดันแบบหนึ่งใช่ไหมบอลก็รู้ครับว่าเป็นรองเขาก็พยายามทำแต้มให้เยอะที่สุดนะครับก็คู่ต่อมาจะได้ตีสบายสบายคือเป็นความยากตรงที่รู้ว่าเป็นรองโค้ชไม่คาดหวังหรอกเรานำมา 2-0 แล้วแบบแต่จริงๆก็รู้สึกว่าลงไปแล้วทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเรานำอยู่ 2-0 แค่ได้1เซตเราก็มีโอกาสชนะแล้วแต่วันนั้นมันแพ้2ผมแพ้2เรา0เซตพยายามทำแต้มให้มากที่สุดนะครับวรรณวัฒน์ว่าไงก็นาทีนั้นเรากดดันใช่ไหมในสนามก็ไม่เชิงว่ากดดันนะครับเพราะว่าเราเป็นต่อเรื่องเซตแต่ว่าคือเราก็เป็นรองด้วยก็หวังจะทำแต้มให้ได้มากที่สุดนะครับมาถึงคู่สุดท้ายคือคู่ผสมทุกอย่างหัวใจของทุกคนพุ่งไปที่คุณคู่นี้มาสั่งไว้เลยครับสั่งไว้เลยว่าก็พยายามให้น้องได้13 2เกมก็คือก็เหลือก็เราเท่ากับเราแพ้16แต้มแต่เราน้อมอยู่17เท่ากับเราชนะคะแนนดิบ1แต้มถือเราเป็นแชมป์สั่งไว้เลยแพ้เกมไม่ว่าครับน้องเอพร้อมให้ถึงแต้มแต่ละเกมเองต้องละ13แพ้ไม่ว่ากลับออกมาต้องมี26แต้มแต่หมดเกมแรกไปก็โชคดีครับพี่เหมือนแบบว่าเราเอแพ้21 17อืมเพราะงั้นเกม2เหลือ9แต้มแต่น้องยังไม่รู้เราสั่งไว้10แต้มเอาชัวร์10แต้ม10แต้มเล่นแบบแต้มมีแต้มทุกแต้มมีความหมายใช่นะเกมแรกได้มา17แพ้ไป17 21ป้อค่ะป้อรู้ว่าเขามั้งไหมตอนนั้นรู้ค่ะรู้ว่าทำผมใหม่นะเนี่ยใครแนะนำนะสวยนะมีส่วนตัวครับฮะมีอะไรส่วนตัวมีเป็นเจ้าส่วนตัวทำไมพูดเรื่องนี้ต้องหน้าแดงเอ้าป้อเล่าต่อไปไงตอนนั้นก็คือประเภทคู่อินโดนีเซียเขาเก่งเชิญแต่วันนั้นก็ถือว่าอินโดเขาตีดีด้วยฮะเราก็แรกๆเราก็ตื่นเต้นค่ะแต่พอหลังๆเริ่มโอเคขึ้นจนแบบตีขึ้นมาได้อะค่ะจนมาถึงได้17แต้ม
ป็น17-21พอ13ปั๊บก็ดีใจแล้วครึ่งทางความรู้สึกก็แบบโอเคแล้วแต่ก็แบบเอาอีกเพราะว่าเผื่อไว้เซตต่อไปอ่ะเพราะงั้นพอ13ดิบก็ตามเป้าแล้วนะก็เผื่อไปได้เซตต่อไปเซตสุดท้ายตอนนั้นเราคิดอยู่ต้องการกี่แต้ม8แต้มเพื่อเสมอสมมติว่าถ้าเสมอ8แต้มเนี่ยเขาจะให้ส่งคือ8แต้มก็คือเราแพ้28-8ใช่28-8จะเสมอกันเสมอกันเขาต้องให้ส่งใช้เดียวใครก็ได้เล่นเดี่ยว1มือ1เซตสุดท้ายตัดสินใครก็ได้ในทีมมาเล่นเดี่ยวเล่นเดี่ยวส่งใครก็ได้ใช่ครับถ้าแต้มเท่าถ้าแต้มเท่ากันเซตเท่ากันให้ส่งวัดด้วยเดี่ยวอีกมืออีกเกมโหรายการอะไรเนี่ยพี่หัวใจเหลือเกินเสมอเตรียมเอาไว้ในใจไว้ตอนนั้นไม่ได้คิดเพราะว่าโอ้โหตอนนั้นเหลือ8แต้มยังไงมันสบายมากยังไงน้องถึงครับพี่ถึงใช่ไหมถึงแน่นอนพอเปิดเกม2มาเปิดแกมปุ๊บ81อีกเหมือนเดิมพี่81เนี่ยช่วงเราเหลือ7แต้มเพื่อเสมอของเขาเนี่ยเหลือ13แต้มเพื่อเกมถูกต้องบีกันมากจน81ท่านผู้ชมนึกภาพดูเราต้องเล่นเพื่อให้ได้อีก7แต้มจะเสมอแต่เขาต้องการอีก13แต้มเขาชนะใช่ครับระยะห่างมันเริ่มกระชั้นพอทีนี้ก็เริ่มตีดีขึ้นเริ่มเชียร์มาจบครึ่งทางด้วย 11-8 ทุกคนยิ้มแล้วเสมอแล้วไม่มีอะไร 11-8 ได้แน่ทุกคนยิ้มอีกแต้มนึงได้น้อยแต้มนึงแต้มนึงกับ11กับอีก10แต้มของเขาเพื่อเขาเกมเราโอ้สบายโอ้โหวันนี้ตั้งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงแฮปปี้ทุกคนยิ้มหมดแฮปปี้แต่เก่งนะต้องยอมรับเองพ่อเก่งนะ81ใช่มั้ยบี้ขึ้นมาเป็น11-8 81น้องหันมาเลยขาดเท่าไหร่ทุกคนยก2 2 3 4แต่จริงขอแต้มเนี่ยแต่จริง2 2ชัวร์ไอ้มีอย่างนี้ได้เหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่พอเปิดมา10 10 11 8กลายเป็น18 18 17 8ทุกคนนี่หันเป็น11 8จากนั้นนิ่งอยู่ที่8คือมันไม่ใช่คือไอ้คุณน่ะสู้11ไล่ไปอีก6แต้มไป17ฟีลลิ่งเขานี่คือวันนั้นคืออินโดเล่นดีด้วยแล้วเราก็แก้ไปแก้มาเขาก็ได้แต้มเสิร์ฟดีเสิร์ฟไม่เสียเลยครับพี่แค่เสิร์ฟติดลูกนึงเนี่ยมันก็เราแชมป์แล้วจนไปจอดอยู่10เนี่ยนะครับ17-8ทุกคนก็ยืนละแมน2เลยไปบิ้วกันนั่งไม่ติดแล้วครับพี่ก็คือตะโกนกันตลอดแต้มอะไรแต่เราอยู่ฝั่งทางอินโดนะพอ17-8ปั๊บเริ่มอยู่ฝั่งนั้นแล้วเริ่มมาทางนี้นะทุกคนมุ้งไปทางสนามไปให้กำลังใจน้องเพราะฉะนั้นสุดท้ายเกมที่2เราแพ้ไปเท่าไหร่21-10ผลก็คือต้องนับคะแนนดิบ140-138ใช่ครับชนะ2แต้มฮะ2แต้มต้องพูด2แต้มนั้นนี่แชมป์หลายล้านครับพี่ทั้งทีมนี่หลายล้านครับพี่อ่ะพูดตรงว่าไงคือผมมองว่าตอนแรกเนี่ยในความรู้สึกของโค้ชเนี่ยเราหวังจะได้1เซตเพื่อชนะไม่ต้องไปลุ้นนับแต้มนะครับแต่ทีนี้ดับเบิลเนี่ยเราแพ้อยู่แล้วชายคู่นะครับทีนี้เราก็มิกก็จริงๆก็กะขอสักเซตหนึ่งได้สักเซตหนึ่งครับแต่ปรากฏอย่างเงี้ยกองเชียร์ไปนับแต้มให้เสร็จแล้วไงก็เลยหวังแต่เอาแต้มไม่ได้หวังเอาชนะฉะนั้นเนี่ยพอตอนหลังมันเหลือแค่ไอ้10แต้มเนี่ย9แต้ม10แต้มเนี่ยเพรสเชอร์มันตีกลับมาหาเราฮะนี่แต่ละคนนี่ขานี่แบบไม่รู้ใครดึงเอาไว้วิ่งไม่ไปครับมันหัวไปขาไม่ไปแต่เป็นบทเรียนครับเป็นบทเรียนคือจริงๆโค้ชวางแผนเอาไว้ว่าคู่ A กับป้อจะแพ้สัก 2-1 แพ้ 2-1 จบเลยครับจริงๆเรากะเอาชนะด้วยกะฟันคู่นี้ชนะแต่ว่าพอเล่นจริงมันกลายเป็นว่ากดดันแล้วเล่นไม่ดีเท่าที่ควรนี่คือเสน่ห์ของกีฬานี่คือเสน่ห์ของเอเชียต้าคัพปีนี้ก็ได้ที่นับแต้มกันถึงขนาดนี้มันก็เลยยิ่งมีคุณค่าขึ้นในความรู้สึกของพวกเราใช่ไหมพูดน้องพีทหน่อยน้องพีทลงกี่แมตช์ค่าคราวนี้แต่ว่าหญิงเดียวต้องส่ง2คนนะลง2แมตช์ค่ะ2แมตช์เป็นยังไงบ้างก็ตอนนั้นเจอทีมฟิลิปปินส์กับเวียดนามก็มืออ่อนเราก็ชนะอยู่แล้วชนะได้แต่เวลาเชียร์นี่อยู่ในทีมเดียวกันหมดค่ะอยู่ในทีมเดียวพีทเชียร์สนุกมากเลยได้ข่าวเชียร์หนักเลยเสียงแหบไปหลายวันครับป่วยเลยค่ะเชียร์ยังไงเชียร์ให้อาฟอดูหน่อยคือเชียร์เหนื่อยพอกันเล่นเลยทีเดียวหรือเหนื่อยกว่าเหนื่อยกว่าเวลาเชียร์เชียร์ไงคะสู้ๆ สู้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตะโกนเชียร์เลยแบบว่ากลัวเพื่อนไม่ได้ยินทั้งหมดนี้อย่างที่ว่าสุดท้ายไอ้2แต้มนี่แหละทำให้ชัยชนะที่ว่านี้มันยิ่งใหญ่ขึ้นมันทรงความหมายขึ้นเพราะฉะนั้นแสดงความยินดีกับทุกคนนะสำหรับเอเชียต้าคัพครั้งนี้เราไปเป้าหมายของเราอย่างที่โค้ชอุดมบอกก็คือที่4
ที่5แต่สุดท้ายเราไปที่3ในรอบแบ่งกลุ่มไม่ใช่แบ่งกลุ่มรอบแรกที่พบกันหมดเราแพ้2ทีมคือรวมดาราเอเชียและก็อินโดนีเซียและเราแก้แค้นคืนได้ทั้ง2ทีมรอบรองชนะเลิศก็เอาชนะรวมดาราเอเชียใช่รอบชิงก็ชนะอินโดนีเซียด้วยเกมที่ตื่นเต้นอย่างที่บอกไปเท่ากับว่าเอเชียต้าครับคราวนี้สมบูรณ์แบบเลยนะสมบูรณ์แบบก็แปลว่าชนะหมดทุกทีมในเอเชียต้าครับคราวนี้แล้วก็เป็นแชมป์มันสมบูรณ์แบบกับการรวมแรงใจกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ